อยสายค่ะวันนี้นะคะพบกันแบบหน้าสดล้นปนกันอย่างนี้ตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะคะก็คือว่าพอยเนี่ยจะมาลองเล่นเครื่องสำอางของมูนช็อตนะคะที่พอยได้มาจากงานเวดดิ้งที่นู่นนี่แหละเนาะวันนี้มาดูกันเลยดีกว่านะคะว่ามีเครื่องสำอางอะไรให้เราได้มาลองเล่นกันบ้างนะคะมาดูหน้ากันใกล้ๆแบบนี้เลยดีกว่านะคะก็ตัวแรกนะคะเป็น CC ครีมนะคะตัวนี้เลยเนื้อจะเป็นสีขาวๆแบบนี้นะคะเขาบอกว่าให้ลงแต่น้อยนะจ๊ะลงแต่น้อยนะคะแล้วก็ค่อยๆทาไปนะคะคือเนื้อที่เป็นสีขาวเนี่ยมันจะปรับให้เป็นสีผิวของเรานะคะแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสขึ้นมา1สเต็ปนะคะมาดูกันเลยพอจะทาครึ่งหน้าให้ดูก่อนแล้วกันเนาะข้างนี้นะคะคือข้างที่ยังไม่ได้ทาเนาะนี่ยังไม่ได้ทานะคะส่วนข้างนี้ก็คือทาแล้วมันจะมีความเงาแล้วก็ฉ่ำขึ้นแล้วก็ผิวก็คือแบบดูขาวขึ้นมานิดนึงนะคะเหมือนแบบช่วยปรับสภาพผิวนะคะเดี๋ยวเราถ่ายข้างเลยดีกว่าจ้าผิวมันดูแบบดิวอี้ขึ้นเลยนะคะจริงๆแล้วอะถ้าใครที่ไม่ได้ซีเรียสในเรื่องของการปกปิดหรืออะไรหรือว่าเป็นผิวที่แบบดีอยู่แล้วเพราะว่าแค่นี้ก็โอเคเลยนะต่อมานะคะเป็นแป้งนะคะเบอร์301นะคะตัวนี้เลยนะคะจะมีพับมาให้ด้วยนะคะเป็นพับจืดๆแบบนี้นะคะเป็นพับที่พลอยชอบใช้แหละนุ่มๆเป็นกำมะหยี่อย่างนี้นะคะสีนะคะจากที่พลอยใส่ดูนะเนี่ยเพราะว่าสีมันค่อนข้างที่จะเข้มนะคะแต่เขาก็ไม่รู้ว่ามันเข้มกว่าผิวพลอยหรือเปล่านะคะแต่พี่นุ่นเขาบอกว่าสีนี้แหละคือสีที่เหมาะสำหรับคนไทยนะคะพลอยจะใช้แปรงในการปัดแล้วกันนะคะนี่เอาแปรงนะคะดุบๆลงไปนะคะแล้วก็ลงที่ผิวการลงนะคะพลอยก็จะค่อยๆกดนะคะแล้วก็ลากนิดนะคะคือถ้าสมมติเราปาดไปเนี่ยทุกอย่างที่เราลงไปก่อนเนี่ยมันจะหายเลยเนาะกดนะคะกดลงไปแล้วก็ลากสั้นๆกดแล้วก็ลากสั้นๆนะคะคือพอใช้แปรงลงอะค่ะมันจะได้งานผิวมากกว่าที่เราจะใช้พับลงนะคะเดี๋ยวพลอยลองใช้พับแล้วกันนะคะส่วนที่ต้องการปกปิดก็คือบริเวณใต้ตาเนาะเราจะใช้พับกดนะคะแล้วก็แดบบริเวณใต้ตานะคะว่าจะให้การปกปิดกันได้ซักขนาดไหนเชียวข้างนี้คือข้างนี้แดบแล้วข้างนี้คือข้างนี้ยังไม่แดบนะคะเพราะว่าการปกปิดของเขาเนี่ยอยู่ค่อนข้างที่จะแบบปานกลางนะคะปานกลางไปทอดไปทางงานผิวเลยนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ตึบอะค่ะมันไม่ได้ตึบไม่ได้อะไรขนาดนั้นแล้วก็คือเนื้อแป้งเขาเนี่ยพลอยว่ามันไม่ได้มีความทึบแสบขนาดนั้นนะคะเดี๋ยวพลอยขอลงข้างจมูกเลยนะนี่บริเวณที่เราต้องเน้นย้ำก็คือบริเวณใต้ตาข้างจมูกนี่นะคะการลงแป้งต่อมานะคะงานแก้มนะคะวันนี้เนี่ยแก้มพลอยก็จะใช้เป็นสีลิปของ Moon Shot นะคะลืมไปเดี๋ยวเรามาสวอชให้ดูแล้วกันนะคะอันนี้นะคะเป็นสี Ginger Coral นะคะอันนี้เป็นสี Orange Hunter นะคะและนี่คือสี Rosy Coral นะคะก็เป็น3สีแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าพลอยใช้ทั้ง3สีนี้เนี่ยในการทาแก้มเลยดีกว่านะคะขั้นตอนก็คือเอาแปรงนะคะมาวนทั้ง3สีนะคะวนนะคะแล้วก็ทาเลยนี่แล้วก็วนที่แก้มนะคะเฮ้ยคือในเมื่อมันเลือกไม่ได้แล้วก็เอาไปทั้งหมดเลยนะ
นี่ประมาณนี้นะคะสีก็ชัดอยู่นะสีอะเพราะว่าเนื้อมันค่อนข้างที่จะเกลี่ยได้อะค่ะมีเวลาให้เราเกลี่ยด้วยนะไม่ใช่แบบว่าใช้แล้วก็แห้งแกลกไปเลยนะคะอันนี้คือพอเห็นไหมพอวนแล้วทุกอย่างมันก็อยู่ในแปรงพอแล้วเขาก็ปัดไปปัดมานี่แก้มแบบชมพูประมาณนี้คือมันจะเป็นสีแบบชมพูแดงส้มก็คือใช่แล้วเรารวมทุกอย่างไว้ในนี้เลยนะนี่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวผู้ชายขอไปแต่งหน้าส่วนอื่นก่อนแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทาลิปกันค่ะแล้วก็ไปแต่งหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็เหลือแค่ปากเนาะเดี๋ยวเราจะมาทาสีพ่อยใส่ขอทาทั้งปากนะคะด้วยสี Ginger Coral ก่อนแล้วกันขั้นตอนที่พ่อยทานะคะก็คือจะเอาสี Ginger Coral นะคะมาดับแค่นี้ก็เกินพอแล้วนะคะเพราะพิกเมนต์มันแน่นมากนะคะอ่ะเนื้อเกลี่ยง่ายมากอ่ะนี่นะคะถ้าต้องการลุคเป็นคนดีก็คือแค่นี้จบเลยนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ต้องการลุคที่เป็นคนจีแล้วก็หวานขนาดนี้นะคะพอจะมาเติมเป็นสีโรเซ่คาเลตนะคะข้างในก็ดับลงไปดึ๊ดอันนี้นะคะข้างในแล้วก็คือจะบอกว่าเนี่ยพิกเมนต์สีเขาแน่นมากนะแล้วก็เกลี่ยได้ง่ายด้วยนี่ก็คือแบบว่านี่คือฟินิชลุคนะคะที่แบบแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางของ Moonshot นะมาสรุปกันดีกว่านะคะตัวแรกนะคะเป็นสีครีมของ Moonshot ตัวนี้นะคะคือว่าเนื้อจะเป็นสีขาวอย่างที่เพื่อนเห็นเลยนะแต่พอลงผิวแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นความตกใจเหมือนตอนเห็นเนื้อตอนแรกนะคะมันก็จะเหมือนกับกลืนกับสีผิวเราไปนะคะแล้วก็มีความปรับความกระจ่างใสขึ้นมาประมาณนึงเลยนะคะแต่ไม่ได้บอกว่าทำให้หน้าวอกหน้าลอยนะคะแล้วมันก็ดูแบบผิวแบบช้ำๆดูแบบวาวๆเด้งๆผิวแบบกะหรี่คือแบบดูผิวสุขภาพดีประมาณนั้นนะคะต่อมานะคะตัวแป้งนะคะอันนี้เนี่ยพอได้มาเบอร์301ใช่ไหมแต่ว่าสำหรับพอยเนี่ยพอคิดว่าพอยต้องใช้เบอร์ที่ขาวกว่านี้นะคะถ้าเพื่อนเห็นตอนนี้เนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยหน้ากับคอมันก็สีเดียวกันนี่มันจะต้องไปใช้ขาวกว่านี้หรอคือว่าตอนนี้คือฝนตกนะคะแล้วพอใช้ไฟในห้องถ่ายมันอาจจะแบบดูแบบเท่ากันไปหมดนะคะแต่ถ้าพอยหยิบกระจกขึ้นมาส่องปั๊บก็จะเห็นว่าหน้าเรามันเข้มไปประมาณหนึ่งนะคะก็คิดว่าคงจะต้องไปซื้อเบอร์2มาใช้นะคะแต่โดยรวมทั้งเนื้อแป้งและการปกปิดทุกอย่างเนี่ยรู้สึกว่าโอเคชอบตัวนี้นะคะมันไม่ได้ปกปิดตึบเกินไปคือมันเป็นการปกปิดที่ค่อนข้างที่ยังเห็นผิวอยู่นะคะแม้ว่าเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าพลอยลงกับพับของเขาเนี่ยแค่บริเวณใต้ตาข้างจมูกเท่านั้นนะคะแต่ว่ามันก็ยังคงเป็นผิวอยู่แล้วก็ไม่ได้หนักผิวนะคะต่อมาเลยนะคะ Headstand Fit ตัวนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อครีมมี่นะคะนี่มาดูกันชัดๆนะคะปึ๊บนี่จะเป็นเนื้อครีมมี่แบบนี้นะคะที่เราสามารถที่จะปล่อยให้เขาแมทไปเลยก็ได้หรือว่าเราจะมาเรนเบนก็ได้นะคะสำหรับใครที่ชอบทาปากนะคะแบบเกาหลีคือแบบเรนได้ง่ายมากแล้วก็คือแบบฟุ้งแล้วก็คือสวยมากเลยนะคะเห็นไหมเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะทาตาแก้มปากได้ด้วยนะคะอันนี้คือแบบใกล้ๆเลยคือพออยากทาตาไปด้วยแหละเนาะแล้วก็มันมีอีกหนึ่งข้อที่ชอบเลยก็คือว่ามันสามารถที่จะทาทับบนแป้งได้เพื่อนๆอาจจะเห็นว่าพอยทาซีซีแล้วทาแป้งแล้วแบบค่อยมาทาลิปตัวนี้นะคะมาทาเป็นบลัชเนี่ยมันก็ไม่เกิดการเป็นคราบดูก็ไม่มีการเป็นคราบนะคะแล้วก็มันให้เวลาในการที่เราแบบเกลี่ยสีเนี่ยได้ดีอ่ะมันแบบมันมีเวลาให้เราได้เกลี่ยสีได้นะคะก็คือดีเลยชอบมากนะคะนี่เห็นไหมพอเกลี่ยมาแล้วคือสีสวยมากนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Moonshot ที่มาใช้ให้ดูในวันนี้นะคะ Moonshot Collection นี้นะคะเป็นคอลเลคชันที่น้องลิซ่าแบ็คพิงค์เป็นพรีเซนเตอร์นะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็ลองไปหาซื้อได้ที่ 7-Eleven นะคะ
หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนทุกคนนะคะยังไงแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่องไปใส่ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ